ปี2019เนี่ยเราปิดที่ยอดขาย600ล้านส่วน2020เนี่ยปิดได้เกือบ 1,000 ล้านเลยยอดเราพุ่งไปเกือบ 100% จากเดิมในเดือนเดียวมันไม่ใช่แค่ดวงมันไม่ใช่แค่วิกฤตเป็นโอกาสโอกาสมันอยู่ตรงหน้านี่แหละคุณคว้ามันมาได้หรือเปล่าคือช่วงโควิดเนี่ยจริงๆก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับทุกคนนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็มองเห็นโอกาสหลายๆอย่างอยู่อย่างช่วงที่มีการประกาศล็อกดาวน์เนี่ยทำให้เราเนี่ยจะต้องอยู่ในบ้านในโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยสถานการณ์เงี้ยมันกักขังเราไว้ไม่ได้นะคนเราก็ยังมีจิตใจที่อิสระนะสิ่งที่อยู่กับคนเราคือความบันเทิงนะทางเมพเราเนี่ยก็เป็นรูปแบบแพลตฟอร์มความบันเทิงแบบนึงการหนังสือทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆทำให้เราอยู่ในจินตนาการที่เพลิดเพลินพร้อมกับได้ความรู้ต่างๆเมพเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากช่วงที่มีการล็อกดาวน์เต็มๆอีบุ๊กเนี่ยก็สามารถเลือกดูแล้วก็อ่านได้เลยเราประชุมกันเราคุยกันอย่างหนักว่าเราจะทำยังไงได้เพื่อที่จะให้ธุรกิจเรายังเติบโตได้รวมถึงการที่เรารู้ว่าคู่ค้าเราเนี่ยเขาขายอีบุ๊กกับเราเนี่ยหลายๆที่ก็ไม่ได้ขายแค่อีบุ๊กเขาขายหนังสือเล่มด้วยต้องอาจจะมีผลกระทบต่อยอดขายได้เราจะสามารถจับมือกับพาร์ทเนอร์ของเราได้ไหมเพื่อที่จะทำแคมเปญหรือว่าทำโปรโมชั่นอะไรต่างๆช่วยเหลือยอดขายหรือธุรกิจของพาร์ทเนอร์เราที่อาจจะได้รับผลกระทบจากโควิดโดยตรงช่วงแรกนะแล้วล็อกที่1ตอนปี2020เป็นช่วงที่ศูนย์เศรษฐกิจเนี่ยปิดปรับปรุงจะย้ายงานบุ๊กแฟร์สัปดาห์หนังสือแห่งชาติเนี่ยไปที่เมืองทองธานีนักอ่านก็อาจจะรู้สึกว่าเดินทางลำบากขึ้นไหมสำนักพิมพ์หลายๆที่ก็ลังเลว่าจะไปดีไหมไม่ไปดีไหมแล้วพอช่วงนั้นโควิดเริ่มแรงขึ้นมายิ่งกลายเป็นปัจจัยลบสุดท้ายแล้วก็สรุปมาว่าชื่อสัปดาห์หนังสือที่บ้านเป็นสัปดาห์หนังสือที่อยู่ที่บ้านของคุณนั่นก็เป็นออนไลน์อีบุ๊กแฟร์ของเราครั้งแรกนะครับเราวางแผนกันล่วงหน้าแล้วล็อกดาวน์ขึ้นมาเนี่ยก็เรียกว่าเราเตรียมตัวมาแล้วจังหวะมาพอดีเป็นโอกาสของเราที่เติบโตแล้วก็พาร์ทเนอร์ก็จะเป็นโอกาสที่จะหารายได้มาชดเชยจากการที่เขาไม่สามารถไปออกงานสัปดาห์หนังสือได้มันก็เป็นจังหวะเหมาะทำให้เดือนนั้นยอดเราพุ่งไปเกือบ 100% จากเดิมในเดือนเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่ธุรกิจออนไลน์ของทุกที่ทุกแห่งที่เขาได้ผลประโยชน์ตัวนี้ผมมองว่าคนที่ได้ประโยชน์ส่วนนี้รวมถึงเมพเนี่ยก็คือคนที่เตรียมตัวรับสถานการณ์นั้นได้ดีกว่าคนอื่นอยู่ดีนะมันก็มีธุรกิจที่สไตล์เดียวกันอยู่นะแต่เมื่อเทียบการเติบโตกับเมพเนี่ยผมว่าก็ยังไม่เท่ากันมันไม่ใช่แค่ดวงแล้วมันไม่ใช่แค่พลิกวิกฤตเป็นโอกาสโอกาสมันอยู่ตรงหน้านี่แหละคุณคว้ามันมาได้หรือเปล่าเป็นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เมพพิสูจน์แล้วว่าเมพคว้ามาได้สุดท้ายมันก็อยู่ที่การรับมือสถานการณ์ของแต่ละรายอยู่ดีนะครับว่ายังไงซึ่งตรงส่วนนี้ผมก็ต้องรู้สึกว่าทางทีมของเราก็ค่อนข้างทำงานได้ดีนะครับเป็นที่น่าประทับใจคาดการนะว่าจะได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะแต่พอเข้าจริงเนี่ยให้นึกภาพว่าเราเปิดประตูร้านเราโปรโมชั่นเริ่มขึ้นแล้วคนเขาแห่พุ่งมาจนประตูห้างเราพังอะนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราก็ดีใจนะที่ได้รับการตอบรับล้นหลามในช่วงที่ทุกอย่างมันดูสดใสสว่างไสวเนี่ยใครๆก็เติบโตนะอาจจะยังมองเห็นเราไม่ชัดพอในช่วงที่เวลาแห่งความยากลำบากแต่เมพก็ยังทำตัวเหมือนเดิมนะเอาจริงๆนะเราไม่ได้ใช้กระบวนท่าซับซ้อนพิกแพงเป็นพิเศษแต่เราพยายามทำให้สิ่งที่ทำดีอยู่แล้วเนี่ยมันมีความสม่ำเสมอมาเรื่อยๆก็ทำให้เกิดผลว่าปี2020เนี่ยเราปิดยอดได้เกือบ1,000 ล้านในเว็บของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยปี2019เนี่ยเราปิดที่ยอดขายประมาณ600ล้านส่วนที่2020เนี่ยข้ามอีก1ปีเนี่ยปิดได้เกือบ 1,000 ล้านเลยซึ่งผมจะบอกว่าสิ่งที่มันจริงๆคือเราเป็นบริษัทที่เราทำกำไรได้มันคงเป็นเรื่องไม่ง่ายเรียกว่าเรื่องยากแหละที่เราจะทำยอดขายให้มันโตขนาดนี้แต่มันยากกว่าที่ทำให้ยอดขายโตระดับนี้แล้วยังมีกำไรทุกคนทำบริษัทมาก็ต้องตั้งใจอยู่แล้วว่าจะให้บริษัทเติบโตแต่มักจะมีคำถามเหมือนกับว่าเอ๊ะมันมีเคล็ดลับมันมีท่าไม้ตายอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่มันจะทำให้แบบโกรธแฮกสตาร์ทอัพเราบอกว่าเรายึดถือในปรัชญาพื้นฐานคือมันต้องวิ่งทุกวันวันละ100กิโลคุณชกลมวันละ100ครั้งคุณทำท่าพื้นฐานไปเถอะแล้วคุณก็จะแข่งขึ้นเองคุณไม่จำเป็นต้องฝึกท่าไม้ตายพิสดารทุกวันทุกท่าวันละครั้งเพราะสุดท้ายแล้วถ้าพื้นฐานคุณอ่อนคุณก็
ไม่รอดดีดังนั้นเราเน้นพื้นฐานเราเน้นของที่เรารู้สึกว่าเอ้ย experience การอ่านมันต้องดีเอ้ยมันต้องมีหนังสือครบเอ้ยมันต้องใช้งานไม่มีปัญหามันไม่ต้องมีอะไรพิสดารมากมายขอแค่แบบตอบโจทย์พื้นฐานลูกค้ามีปัญหาได้โทรมาเราจะต้องแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้เร็วเราต้องทำอะไรที่มันตอบโจทย์พื้นฐานทุกอย่างให้ครบเราไม่ต้องมีทางไม่ตายแล้วมันก็จะเดินไปของมันเองข้างหน้าแบบมั่นคงดังนั้นวิธีคิดของเราจะต่างจากสตาร์ทอัพที่พยายามจะเบิร์นเงินโกดแฮกโน่นนั่นนี่เราอยากจะเดินไปเรื่อยๆแต่มั่นคงมากกว่าทีนี้มันจะช้าจะเร็วก็แล้วแต่จังหวะของมันถ้ามันมีจังหวะดีมันก็อาจจะไปได้เร็วแต่ว่าเรามั่นใจว่าเราจะเดินไปได้เรื่อยๆโดยไม่ล้มไม่อะไรเพราะว่าเราเดินแบบมีพื้นฐานมั่นคงเรารู้ว่าหนังสือในร้านกับงานเขียนต่างๆเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่ละเราไม่ได้คิดว่ามันจะต้องมีเท่านี้หรือว่าต้องมีมากต้องมีน้อยอะไรเราค่อยๆลดน้ำมันเข้าไปนี่ค่อยๆปลูกให้ต้นไม้นี้มันโตเร็วผิดปกติมันก็จะตายเร็วแต่ถ้าไม่เอาใจใส่ไม่ลดน้ำไม่พรวนดินให้มันก็จะแกร่งทำสิ่งที่ควรจะทำไปเรื่อยๆนะครับปรับเล็กปรับน้อยอันนี้ทั้งนั้นก็ระลึกอยู่บนพื้นฐานว่าการที่เป็นความมั่นคงทั้งในแง่ผลรายได้และกำไรเนี่ยมันคือความมั่นคงต่อนักอ่านไปอีกทางหนึ่งด้วย